รู้ป่ะหมีเนยบัตเตอร์แบร์มีต้นกำเนิดจากอะไรจากมัสคอตร้านขนมธรรมดาธรรมดาสู่ปรากฏการณ์หมีเนยบัตเตอร์แบร์ฟีเวอร์จนห้างเอ็มสเฟียร์แตกซึ่งตอนนี้เนี่ยน้องหมีเนยก็ได้ทำการเดบิวต์เข้าวงการทีป๊อปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งก็ได้ปล่อยผลงานเพลงออกมาถึง2ซิงเกิลด้วยกันอย่างเพลง It's Butter Bear และน่ารักไหมไม่รู้นั่นเองค่ะโหฮอตขนาดนี้แล้วเพื่อนๆสงสัยกันไหมคะว่าหมีเนยบัตเตอร์แบร์เนี่ยมีต้นกำเนิดมาจากอะไรซึ่งตอนนี้สนุกเนี่ยก็ได้รวบรวมคำตอบมาให้เพื่อนๆได้รู้กันแล้วค่ะว่าน้องหมีเนยเนี่ยเกิดจากการที่คุณบูมธนวรรณ วงศ์เจริญรัตน์เจ้าของร้านบัตเตอร์แบร์ที่เคยเล่าประวัติของเธอให้ฟังในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าเธอเนี่ยมีการสร้างน้องหมีเนยจากการที่ต้องการสร้างภาพจำเพื่อสะท้อนบุคลิกภาพของแบรนด์ให้มีคาแรคเตอร์ที่เหมือนเด็กร่าเริงสดใสสนุกสนานแล้วก็ขี้ออนนั่นเองค่ะซึ่งก็ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามมากๆจริงๆค่ะเพราะว่ามัสคอตน้องเนยเนี่ยก็กลายมาเป็นไอดอลสาวที่มีคนมาต่อคิวรอถ่ายรูปด้วยเยอะมากๆบางคนเนี่ยก็เอาของฝากมาฝากให้อย่างกับเป็นศิลปินคนนึงกันเลยค่ะแต่ว่าก่อนที่น้องเนยเนี่ยจะมาเป็นไอดอลสาวห้างแตกอย่างทุกๆวันนี้เนี่ยก็เคยเป็นมัสคอตเงาๆเดินไปเดินมาอยู่หน้าร้านเหมือนกันนะแต่ก็เกิดจุดพลิกผันค่ะจากการที่คลิปเมื่อคิดว่าเราเต้นมันแล้วแต่คนข้างๆเต้นมันกว่ากลายเป็นคลิปไวรัลบน TikTok ที่มียอดเข้าชมมากกว่า2ล้านครั้งจนตอนนี้เนี่ยน้องหมีเนยก็ดังไปไกลถึงจีนแล้วค่ะกลายเป็นสถานที่ที่ต้องปักหมุดเลยว่าเมื่อมาเที่ยวที่ไทยเนี่ยก็ต้องมาแวะเจอหมีเนยกันด้วยส่วนคำถามที่ว่าใครอยู่ในมัสคอตหมีเนยก็ถือเป็นคำถามต้องห้ามในด้อมของน้องหมีเนยที่ต้องห้ามถามนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยต้องมีการวางคาแรคเตอร์ให้เหมือนมนุษย์คนนึงอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะซึ่งถ้าใครถามไปนะก็จะได้คำตอบกลับมาว่าน้องเป็นหมีจริงๆข้างในก็คือหมีดังนั้นสำหรับใครที่อยากเจอน้องหมีเนยเนี่ยก็สามารถไปเจอน้องได้ที่หน้าร้านสาขาเอ็มสเฟียร์ทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์หรือวันศุกร์ในบางสัปดาห์กันได้นะอย่าลืมอ่านเรื่องสนุกๆได้ที่เว็บสนุก.com